เออไอ้ที่เมื่อเย็นบอกว่าจะมีแฟนเนี่ยจริงจังไหมของแบบนี้มันบอกไม่ได้หรอกพี่เออแต่หลังๆนะพี่ผมมีเซนส์ว่าจะได้เจอใครบางคนเร็วๆนี้เนื้อคู่เหรอเนื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้เนื้อคู่ใครผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมต้องได้เจอแน่ๆเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนแต่เจอก็รู้เองแหละพี่โอ้ยเออๆๆขอแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้าเลยก็แล้วกันขอบคุณครับสาระเคยตีเทนนิสมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับคุณวิทย์จริงเหรอเนี่ยคุณภูมินี่ว่ะคุณภูมิมาช้านะครับพี่เพชรมาช้าดีกว่าไม่มาเว้ยกลับมาเมื่อไหร่ไม่บอกพี่แต่บอกชวิตเนี่ยนะเซอร์ไพรส์นะครับพี่เพชรก็แกไม่ค่อยว่างส่วนไหนคุณจักนะเลิกพูดถึงได้เลยพอมีแฟนก็ตัวติดกันเป็นตังเมสุดท้ายก็เหลือแค่พี่กับไอ้ทหารอากาศขาดรักเนี่ยใช่ครับยังดีหน่อยที่ยังมีสลัดอีกคนนึงผมว่าพี่วิทย์ต้องหาแฟนแล้วนะครับผมเองก็จะหาเหมือนกันเหงานะครับเนาะแสดงว่ารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเลิกครับทันทีดิสลัดครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจองตัวพี่เพชรนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เว้ยวันเนี้ยไอ้หม่อมอ่ะต้องคู่กับพี่หม่อมบ้าอะไรวะเนี่ยชอบพูดเล่นกันแบบนี้ไงคนอื่นเขาถึงเอาไปใช้ผิดๆกันวันนี้มาช่วยงานคุณเพชรเหรอคะเปล่าค่ะผมเพิ่งรู้นะครับว่าพนักงานบริษัทของเราสวยขนาดนี้หรือว่าผมออกมาช่วยงานพี่เพชรที่บริษัทดีไหมครับ จะทำอะไรก็ทำเถอะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปข้างบนก่อนนะครับครูดอกสอนมีชื่อเล่นไหมครับฟ้าค่ะผมชื่อภูมินะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่เพชรผมชอบทำงานบริษัทนะครับชอบบินมากกว่าแต่ตอนนี้ผมอาจจะแวะไปบ่อยๆนะครับทำไมอะคะเพราะผมเพิ่งรู้ว่านางฟ้าไม่ได้อยู่แค่บนฟ้าแต่อยู่ที่บริษัทครับยินดีที่รู้จักนะครับเอาไว้มีโอกาสเจอกันนะครับพี่เพชรจะกลับออฟฟิศหรือเปล่าครับไม่น่ะพอดีพี่กับคุณภูจะไปคุยกับเคทริ่งหน่อยเสียดายจังครับผมว่าถ้าพี่เพชรกลับออฟฟิศผมจะกลับด้วยมีธุระอะไรที่ออฟฟิศตอนนี้ยังไม่มีหรอกครับแต่เร็วๆนี้ไม่แน่กลับก่อนนะครับคุณฟ้าจะไปไหนครับผมรณภูมิครับเราเจอกันตอนกลางวันคุณฟ้าจำได้ไหมครับขึ้นรถสิครับเดี๋ยวผมไปส่งเชิญครับ